นี่ก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามความร่วมมือตามโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชครบ70ปีนะครับพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาครับที่โรงแรมพูนแมนจังหวัดขอนแก่นครับนายแพทย์โสพลเมฆทนครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเพื่อผลักดันให้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและก็มะเร็งท่อน้ำดีเป็นวาระประเทศนะครับโดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์และก็แผนปฏิบัติการทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีพ.ศ. 2559ถึง2568มีเป้าหมายใน10ปีข้างหน้านะครับคนไทยจะติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับน้อยกว่า 600,000 รายกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีได้รับการคัดกรองและก็รักษาลดอัตราการเสียชีวิตลงร้อยละ50มาตรการก็คือ1ปลาปลอดพยาธิ2คนปลอดพยาธิ3การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์นะครับ4การส่งต่อและการรักษาหวังผลรักษาหายขาดนะครับแบบรักษาแบบเรียกว่าประคบประคองนะครับและก็5ระบบสนับสนุนอาทิการจัดทำฐานข้อมูลการวิจัยให้ความรู้ประชาชนซึ่งโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสาธารณสุขในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีคนไทยป่วยและก็เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 20,000 คนนะครับซึ่งสูงที่สุดในโลกผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็พบในวัยทำงานการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเพื่อช่วยกันขจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและก็ลดจำนวนผู้ป่วยลงนะครับ